เอาละวันนี้ครับถึงคิวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเราไปค้นหาไปตามหานะครับกับ11ผู้เล่นตัวจริงในชุดของเชลซีที่คว้าแชมป์ UCL ในปี2012ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้อีก1เทปก็เป็นเรื่องราวของปาฏิหาริย์อิสตันบูลของหงแดงครับกับชุดผู้เล่น11ตัวจริงนะครับในเกม UCL ปี2005ของลิเวอร์พูลครั้งนี้ถึงคราวของยูไนเต็ดครับกับชุดผู้เล่น11ตัวจริงปี1999ปีที่พวกเขาสร้างปาฏิหาริย์คว้าแชมป์ UCLได้สำเร็จชุดผู้เล่นนะตอนนั้นครับถึงเวลานี้เนี่ยผ่านไปเวลากินร่วมๆกว่า21ปีพวกเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่บ้างเรามาตามหาพวกเขาไปพร้อมๆกันครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับที่อยู่ในความทรงจำของแฟนฟุตบอลหลายต่อหลายคนนะครับก็จะมีในหลากหลายเกมแต่ว่าเกมในปี1999ที่สนามคัมนูเนี่ยผมว่าถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องยกขึ้นหิ้งเลยก็ว่าได้ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหลังบาเยิร์นมิวนิกอยู่1-0ก่อนที่พวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ในช่วงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับจริงๆจะบอกว่าวินาทีสุดท้ายอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับมันคือช่วงท้ายเกมที่ต้องบอกว่ามันคือการพลิกนรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยว่าได้ครับพวกเขาพลิกกลับมาเอาชนะบาเยิร์นมิวนิก2-1และเถลิงบัลลังก์แชมป์ในปีนั้นครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับว่า11ผู้เล่นในวันนั้นมีใครกันบ้างส่วนหลายคนอาจจะยังคิดถึง11ผู้เล่นชุดนั้นอยู่วันนี้เรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูปีเตอร์ชูไมเคิลครับปีเตอร์ชูไมเคิลนะครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สร้างชื่อในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับเป็นนายทวารที่ต้องบอกว่าดุดันมากๆทั้งการเปิดเกมครับทั้งการเซฟลูกนะฮะแล้วก็ท่าดีใจเวลาแกเซฟได้หรือว่าการเติมขึ้นไปลุ้นในช่วงสุดท้ายของเกมก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะครับของปีเตอร์ชูไมเคิลชูไมเคิลเจ้าของฉายายักษ์แดงนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาคือฟันเฟืองสำคัญครับที่ช่วยให้ปีศาจแดงกวาดโทฟี่กว่า15โทฟี่ในรอบ8ปีแล้วก็ในสังเวียนที่คัมนูในเกมวันนั้นเนี่ยมันคือเกมสุดท้ายของปีเตอร์ชูไมเคิลในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะด้วยก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับสปอร์ติ้งเลดบอนอาร์เซนอลวิลล่าแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมอริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นนะครับเจ้าตัวก็รีไทร์ไปในปี2003ครับชูไมเคิลเนี่ยผันตัวเองไปเป็นกูรูให้กับทีวี3นะครับไม่ใช่โทรทัศน์นะฮะไม่ใช่โทรทัศน์บ้านเรานะครับแต่เป็นทีวี3ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในบ้านเกิดของเขาที่เดนมาร์กแล้วบางทีก็มีแวะเวียนมาปรากฏตัวในสื่ออังกฤษบ้างครับแต่ว่าคนจดจำปีเตอร์ชูไมเคิลเนี่ยได้มากเพิ่มยิ่งขึ้นก็จากตัวลูกชายของเขาด้วยครับแคสเปอร์ชูไมเคิลนั่นเองครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้ก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นครับ2พ่อลูกก็เลยได้รับการจับตามองอย่างมากครับว่าเป็น2พ่อลูกที่ถือเป็นพ่อลูกระดับตำนานของวงการนายทวารครับไปต่อกันที่แผงหลังครับรอนนี่ยอนเซนรอนนี่ยอนเซนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เกิดในแถบสแกนดิเนเวียนปัจจุบันเนี่ยกองหลังทีมชาตินอร์เวย์รายนี้เนี่ยนะครับมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในทูตแอมบาสเดอร์ของปีศาจแดงคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยตอนที่รอนนี่เป็นนักเตะอยู่ในโอทราฟอร์ดเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด150เกมในราวๆ6ปีเนี่ยเขาก็ย้ายไปค้าแข้งต่อกับแอสตันวิลล่าไปต่อกับนิวคาสเซิลในระยะสั้นๆก่อนที่สุดท้ายครับเขาจะย้ายไปค้าแข้งให้กับสโมสรเรเรนกาแล้วสุดท้ายก็แขวนสตั๊ดในปี2008ครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากเป็นทูตแอมบาสเดอร์ให้กับสโมสรแล้วเนี่ยนะครับรอนนี่ยอนเซนก็ทำหน้าที่เป็นกูรูผู้บรรยายเกมลูกหนังทางช่องทีวี2ให้กับสถานีโทรทัศน์นอร์เวย์ด้วยหลักๆ ก็คือไม่ได้ไปจับงานโค้ชพอๆกับปีเตอร์ชูไมเคิลเลยครับเส้นทางก็คือเนี่ยแหละครับมาเป็นกูรูมาเป็นนักวิจารณ์มาเป็นผู้บรรยายเกมนะครับสำหรับรอนนี่ยอนเซนอีกหนึ่งแผงหลังครับแกรี่เนวิลโอ้โหพูดปุ๊บคงไม่ต้องถามแล้วว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่เพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะแต่เลิกเล่นบอลไปเนี่ยนะครับชีวิตนี่ก็กลายเป็นว่าไปซี้กับเพื่อนสนิทต่างขั้วกับคู่อริในสนามสมัยที่ยังค้าแข่งกันอยู่นะครับอย่างเจมี่คาร์เกอร์แล้วก็จับคู่กันครับเป็นพิธีกรของ Sky Sportเป็นคู่หูดูโอคู่เกรียนของ Sky Sport เป็นคู่ที่สร้างสีสันมากๆครับให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษครับคือจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าแกรี่เนวิลก่อนหน้านี้มีเคยแอบไปจับงานอื่นบ้างไหมเนี่ยนะครับหลังจากที่แกแขวนสตั๊ดไปในปี2011เนี่ยนะแกก็ไปงานด้านสายกุนซือบ้างนะครับก็จะมีในช่วงปี2012ถึง2016เนี่ยแกเคยไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมรอยฮัตสันนะครับแล้วก็เคยไปเป็นกุนซือเต็มตัวกับบาเลนเซียนะครับแต่ก็อยู่แค่แป๊บเดียวเพราะว่าไม่ไหวฮะตกงานนะสุดท้ายก็เลยกลับมาเอาท
ที่ชอบดีกว่าเป็นกูรูมันซะเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับหลายคนก็ติดใจนะครับการจัดรายการของพี่แกกับเจมี่คาร์เกอร์เป็นอย่างมากใน Sky Sport นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เราคงไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่ในแง่นี้หมายถึงว่าเราเจอหน้าเขาบ่อยมากครับสำหรับแกรี่เนวิลล์กองหลังอีกหนึ่งคนครับยาร์ฟสตัมนั่นเองครับอันเนี้ยข้องเกี่ยวกับฟุตบอลแบบว่าลงไปยืนในสนามหญ้าเลยล่ะยาร์ฟสตัมนั่นนะครับก็ถือว่าจริงๆจะบอกว่าเป็นหนึ่งในกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่แฟนบอลชอบมากที่สุดแต่ว่าแกได้โอกาสค้าแข่งกับแมนยูเพียงแค่3ปีเท่านั้นครับแต่ก็ถือว่าจาก3ปีที่แกอยู่ครับฟอร์มการเล่นของแกเนี่ยก็ทำให้แกเนี่ยได้เข้าไปนั่งในใจแฟนผีได้แบบโอ้โหท่วมท้นไปเลยณวันนี้หลายคนยังพูดอยู่เลยครับว่ายาร์ฟสตัมถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับยาร์ฟสตัมเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยเขาย้ายมาจาก PSV Eindhoven นะครับค่าตัวตอนนั้นน่ะเป็นสถิติกองหลังที่แพงที่สุดณเวลานั้นเลยคือ 10.6 ล้านปอนด์ครับแล้วก็ในฤดูกาลแรกของเขาเนี่ยก็คือการที่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับพาแมนยูคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ไปครองแต่ว่าในปี2001ครับสตัมกับถูกขายกับลาซิโอแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากนี่เลยครับเรื่องราวของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันครับกับหนังสืออัตชีวประวัติของยาร์ฟสตัมที่พี่แกดันไปเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานของสโมสรครับก่อนที่สื่ออย่างเดอะมิลเลอร์จะเอาหนังสือของสตัมเนี่ยไปเล่นข่าวจนเกิดการเข้าใจผิดครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ปะทะคารมกับเซอร์อเล็กซ์บอกมึงไม่ต้องอยู่แล้วไปเลยแล้วก็ขายกับลาซิโอสุดท้ายท้ายสุดเวลาผ่านมาจนถึงปี2007ครับเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันครับรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ครับก่อนที่จะเดินหน้าพูดคุยกับยาร์ฟสตัมและมอบตำแหน่งทีมแมวมองให้กับสตัมครับแต่ว่าจากนั้นไม่นานครับยาร์ฟสตัมก็หลังจากเป็นสเกาท์ให้เซอร์อเล็กซ์ครับก็เริ่มศึกษาแล้วก็ลุยต่อในเส้นทางสายกุนซือไปเลยเริ่มตั้งแต่ไปรับงานคุมทีมอาร์แท็กเรดดิ้งชวอลเฟย์นูดและปัจจุบันครับเพิ่งถูกแต่งตั้งให้เข้าไปเป็นผู้จัดการทีมซินซินเนติในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มเดินเส้นทางสายกุนซือของยาร์ฟสตัมที่แกเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนานครับหรือเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอาจจะได้เห็นแกกลับมาเป็นโค้ชให้กับยอดทีมในยุโรปก็เป็นได้ในอนาคตนะครับอีกหนึ่งกองหลังครับเดนิสเออร์วินครับลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด529นัดตลอด12ฤดูกาลในสีเสื้อปีศาจแดงครับเดนิสเออร์วินเขาถือว่าเป็นฟูลแบ็กที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นฟูลแบ็กที่ไร้ที่ติขนาดที่แฟนบอลยูไนเต็ดยกให้ว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดตลอดการของพวกเขาเลยนอกจากเรื่องของการเล่นเกมรับได้อย่างโดดเด่นนะครับเดนิสเออร์วินยังมีจุดเด่นที่ลูกเซตพีซด้วยปัจจุบันในวัย54ปีครับเดนิสเออร์วินนอกจากจะเป็นหนึ่งในพูดแอมบาสเดอร์ของแมนยูไนเต็ดแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยังทำงานอยู่กับแมนยูทีวีครับช่องโทรทัศน์ประจำสโมสรด้วยก็จริงๆก็ยังมีข้อถกเถียงนะในเรื่องของสาวกของเรดเดวิลเนี่ยว่าหลังๆหลายคนยกให้ปาทริคเอฟรานะครับเป็นแบ็คไซด์ที่ดีที่สุดแต่สำหรับแฟนบอลยุคเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับเซอร์อเล็กเนี่ยยังคงยืนยันว่าเดนิสเออร์วินครับคือแบ็คไซด์ที่ดีที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาละครับไปต่อกันที่กองกลางเลยครับเดวิดแบ็คแฮมครับชื่อนี้ไม่ต้องถามมั้งครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เพราะว่าแกทำหลายอย่างเหลือเกินยังคงเห็นหน้าแกตลอดเวลา30ปีผ่านมาแล้วผมก็ยังเห็นหน้าแกอยู่กับสื่ออยู่กับฟุตบอลอยู่ตลอดครับสำหรับเทพบุตรลูกหนังคนนี้ครับแบ็คแฮมเนี่ยจริงๆนี่คือนักฟุตบอลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนนึงของวงการฟุตบอลครับมีทั้งในสนามและนอกสนามเดวิดแบ็คแฮมนะครับโดยเรื่องของเกมลูกหนังเนี่ยแกก็จะขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของการเปิดบอลมีจุดเด่นที่การเปิดบอลการวางบอลอันแม่นยำเรียกได้ว่าเหมือนกับตีนมีเรดาร์เอาไว้ง่ายแล้วก็เรื่องของฟรีคิกนี่ก็สุดของสุดจริงๆเป็นไอดอลเป็นไอคอนของวงการลูกหนังนะครับใครหลายคนก็ในโตมาในยุค90นี่ก็จะบอกว่าแบ็คแฮมคือไอดอลของผมอะไรแบบนั้นเลยปัจจุบันนะครับเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าของทีมซาวด์ฟอร์ดซิตี้ครับร่วมกับแก๊งคัสออฟในที่ทูมันจะเป็นพอลสโคแรนกิกนิกกี้บัตฟิลเนวิลแล้วก็แกรี่เนวิลครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็แตกแขนงสาขาออกไปนะครับมีทีมสโมสรเป็นของตัวเองแล้วและนั่นคืออินเตอร์ไมอามี่นั่นเองครับและตอนนี้นะครับทีมของแบ็คแฮมก็ได้ลงไปโลดแล่นแล้วก็วาดลวดลายในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับแผนการทำทีมของแกเนี่ยมีแปลนเหมือนกันว่าจะเอาพวกแข้งดังๆที่เริ่มแก่แล้วง่ายๆแข้งดังๆที่ฟอร์มเริ่มโรยราแล้วเนี่ยมาค้าแข้งที่อินเตอร์ไมอามี่เพราะว่าคลาสบอลของนักเตะตัวเก๋าหลายคนเนี่ยยังพอที่จะสามารถเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาได้อยู่ครับเราก็จะได้เห็นการร่วมงานของแข้งเก๋าๆหลายตัวที่เคยเป็นไอคอนของเรานะครับนี่คือแผนการทำงานของเดวิดแบ็คแฮมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับสำหรับทีมอินเตอร์ไมอามี่และแฟนต่อไปของเดวิดแบ็คแฮมว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับแล้วก็แฟนผีเนี่ย
เอาใจช่วยอย่างล้นหลามแน่นอนถ้าจะได้มีแบ็คแฮมครับเราไปต่อกันที่เพื่อนร่วมกวนคลาสออฟ92ครับนิกกี้บัตครับนิกกี้บัตนี่ก็ต้องถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แฟนแมนยูจดจำได้เป็นอย่างดีครับเพราะเขาคือหนึ่งในคลาสออฟ92ณเวลานี้เนี่ยเจ้าตัวนี่นะครับก็เป็นเจ้าของร่วมในทีมซัลฟอร์ดซิตี้เหมือนกับคลาสออฟ92หลายๆคนนั่นแหละครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปในปี1999เนี่ยการลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศกับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยต้องถือว่านิกกี้บัตเนี่ยมีดวงหน่อยครับเพราะว่าเขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่กัปตันทีมอย่างรอยคีนเนื่องจากว่ารอยคีนเนี่ยโดนแบนมาจากรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นอีก1ครั้งนะครับที่นิกกี้บัตก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็น1ในเลือดเนื้อเชื้อไขของคลาสออฟ92ที่ไม่ได้เป็นรองกว่าใครเท่าไหร่เลยปัจจุบันนี้นะครับนิกกี้บัตไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยครับเพราะว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชให้กับทีม Academy ของ Manchester United นั่นเองครับนิกกี้บัตหลังจากที่พักแข่งอยู่กับแมนยู12ปีนะครับตั้งแต่ปี1992เจ้าตัวนี้ก็ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลในปี2004สุดท้ายนี่ก็ไปแขวนซัดกับเซาท์ไชน่าในประเทศจีนนะและตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นโค้ช Academy ของ Manchester United นั่นเองครับ Class of 92อีก1คนครับ Ryan Giggs ครับนี่ก็เป็นอีก1ชื่อที่ไม่เคยห่างหายไปไหนแล้วเป็น1ชื่อที่เลิกเล่นบอลช้าเหลือเกินนะครับเพราะว่าพี่แกฟิตจริงๆสมกับเป็นตำนานจริงๆครับสำหรับ Ryan Giggs Giggs นี่คือ1ในนักเตะในหน้าประวัติศาสตร์ของ Manchester United ครับที่ถือเป็นผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรนานที่สุดครับเขาเป็นนักเตะ One Man Club อยู่รับใช้ปีศาจแดงยาวๆ23ปีครับลงเล่นไป963นัดยิงได้168ประตูคว้าความสำเร็จกับต้นสังกัดเนี่ย34โทรฟี่ด้วยกันโดยในเกมนั้นเนี่ยนะครับในปี1999ที่คัมนูเนี่ยเขาคือคนที่ผ่านบอลให้เท็ดดี้เชอริงแฮมยิงประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับส่วนช่วงอาชีพหลังจากรีไทร์นะกิ๊กเนี่ยแกก็เลิกเล่นไปตอนปี2014นะฮะแล้วก็มาเป็นรักษาการกุนซือยูไนเต็ดพักนึงด้วยตอนที่เดวิดมอยโดนเด้งออกจากทีมไปเนี่ยนะครับก่อนที่ฤดูกาลต่อมาเนี่ยก็จะกลายไปเป็นมือขวาของหลุยส์ฟันเกาอีกราวๆ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในปี2018แรนกิ๊กได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมชาติเวลแทนที่ในหน้าของคริสโคแมนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงดำรงตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมชาติเวลมาจนถึงณเวลานี้ครับไปต่อที่อีก1คนครับยาสเปอร์บอมควิสครับก็ได้สวมยูนิฟอร์มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่3ปีนะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเจ้าตัวเหมือนกันลงเล่นแค่ปีเดียวครับเพราะว่า2ปีหลังจากปี1999เนี่ยเจ้าตัวบาดเจ็บหนักนะครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็หายสาบสูญจากวงการฟุตบอลไปเกือบ2ปีหลังจากนั้นก็ย้ายไปค้าแข่งกับเอเวอร์ตันแล้วก็ชาลตันครับก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่สวีเดนบ้านเกิดนะครับในปี2010ซึ่งจัสเตอร์บอมควิสเนี่ยนะครับก็ได้เลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็ผันตัวไปเป็นนักวิชาการเกมนะครับตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านพิซซ่านะครับที่สต็อกโฮล์มใครแวะไปสต็อกโฮล์มก็อย่าลืมนะฮะแวะไปหาจัสเตอร์บอมควิสกันซะหน่อยนะครับเอาล่ะครับกองหน้าครับคู่หูคู่นี้ครับเดอะไวท์ยอร์คครับคนแรกมาก่อนเลยยอร์คนี่ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญที่พาแมนยูเถลิงบัลลังก์ทริปเปิ้ลแชมป์เลยครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยนะครับจากการย้ายมาปีแรกเนี่ยนะครับแกยิงไป29ประตูจาก51เกมรวมทุกรายการแล้วก็อยู่กับปีศาจแดง4ฤดูกาลครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เบอร์มิงแฮมซิตี้ซิดนีย์ FC สุดท้ายมาปิดอาชีพการค้าแข่งกับซันเดอร์แลนด์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเดอะไวท์ยอร์คก็ไม่ได้ต่างจากอดีตแข้งแมนยูคนอื่นๆมากนะครับเพราะตอนนี้แกเป็นทูตแอมบาสเดอร์ของสโมสรแล้วก็แน่นอนครับไปรับงานออกทีวีเป็นคอมเมนเตเตอร์วิจารณ์ลูกหนังบ้างอะไรประมาณนั้นครับมียอร์คแล้วต้องมีคนนี้ครับแอนดี้โคครับแอนดี้โคนี่คือคู่หูล่าสกอร์ของเดอะไวท์ยอร์คเลยครับต้องบอกว่าสร้างความตกลือให้กับสองเวนพรีเมียร์ลีกได้แบบสุดยอดในบทบาทคู่หูแมนอินแบล็คครับคือแฟนบอลหลายคนเนี่ยทราบดีถึงศักยภาพของทั้ง2คนนี้ครับเวลาลงสนามด้วยกันส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับแอนดี้โคเนี่ยก็จัดว่าเป็นกองหน้าที่มีสติการทำประตูที่ดีคนนึงแต่เชื่อไหมว่าแอนดี้โคพอหมดช่วงเวลาในโอทราฟอร์ดครับเจ้าตัวเนี่ยก็พเนจรไปทั่วเลยครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ฟูลแลมแมนเชสเตอร์ซิตี้พอร์ตสมัตซันเดอร์แลนด์เบอร์มิงแฮมเบอร์ลีย์นอตติงแฮมฟอเรสต์ปัจจุบันแอนดี้โคเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชที่เซาท์เอนด์ยูไนเต็ดทีมในลีก1ครับซึ่งมีโซแคมเบลเป็นผู้จัดการทีมส่วนลูกชายของเขาตอนนี้ครับชื่อว่าเดวันเต้ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์ตัวสำรองครับมันต้องพูดถึงบ้างนั่นคือ11ตัวจริงแต่ตัวสำรองก็สำคัญครับเพราะมีตัวสำรอง2คนที่ถือเป็นคีย์แมนในวันนั้นเท็ดดี้เชอริงแฮมและโอเล่กุนนาโซชานั่นเองครับเท็ดดี้เชอริงแฮมหรือว่าน้ำหมีนะครับนี่คือหนึ่งในฮีโร่ของสาวกเรดเดวิลในค่ำคืนวันนั้นเลยครับแกลงสนามมาถ้าใครจำไม่ได้นะฮะลงสนามมานาทีที่67แทนยัสเปอร์บอมควิสเลยครับแล้วก็ในช่วงนาทีที่90บาเยิร์นกำลังจะได้ฉลองแชมป์แล้วแต่ปรากฏว่าเท็ดดี้เชอริงแฮมนี่แหละครับเป็นคนยิงประตูนะครับ1ต่อ1และต่อเวลาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สู้กันต่อในนาทีที่90บวก1ครับซึ่งปัจจุบันนี่นะครับเท็ดดี้เชอริงแฮมเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางสายกุนซือครับแต่ว่าแกตอนนี้ไม่มีงานทำนะครับก่อนหน้านี้ในปี2015
เนี่ยแกคุมสตีฟแนทนะครับในปี2017ก็คุม ATK ฟุตบอลคลับในอินเดียแต่ว่าก็ไม่เวิร์กเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้ยังว่างงานอยู่แล้วก็รอโอกาสในการที่จะกลับไปคุมทีมครับส่วนอีก1คนครับที่ลงมาเปลี่ยนชะตาชีวิตให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเล่กุนนาโซชาเจ้าของฉายาเพชฌฆาตหน้าทารกนี่คือฮีโร่ของฮีโร่อีกทีครับนี่คือผู้ปลิดชีพส่งบาเยิร์นมิวนิกดำดิ่งสู่ห้วงลึกแห่งความทรงจำที่เจ็บปวดเพราะตัวของโอเล่กุนนาโซชานะครับเป็นคนยิงประตูในนาทีที่ 90+3 ครับและนั่นคือประตูบอลลูนโลกที่ทำให้แฟนๆของยูไนเต็ดเฮกันลั่นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าพี่ชายผมเนี่ยเฮลั่นจนขนาดที่ว่าข้างห้องนี่นะฮะต้องโทรมาเตือนเลยครับแต่ตอนนั้นผมก็ตกใจนะฮะว่าเขาเฮอะไรแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวแมนยูเป็นแชมป์ครับคือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโอ้ชีวิตของโอเล่กุนนาโซชาเนี่ยก็แน่นอนครับทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับกลุ่มบางเหียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับเจริญรอยตามคุณพ่อของเขานะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อทางวงการฟุตบอลนะครับนั่นก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนั่นเองครับยังมีนักเตะคนอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับผู้ชมในชุดนั้นเนี่ยที่ต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งในนักเตะระดับชั้นสุดยอดเลยนะครับเราพูดไปถึงเทดดี้เชนเวนแฮมเราพูดถึงโอเล่กุนนาร์โซชาเราอาจจะต้องพูดถึงฟิลเนเวลนะครับที่เป็นเจ้าของทีมซัลฟอร์ดซิตี้นะครับแล้วก็รวมถึงเดวิดเมย์นะครับหรือว่าไรมอนฟันเดอร์ฮาวนะครับเวสต์บราวน์โจนาธานกรีนนิ่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็หลายคนนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะชุดนั้นที่ช่วยกันโดนบันดาลแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงรอยคีนด้วยนะแต่ว่านั้นเนี่ยแกโดนแบนนะจ๊ะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับหวังว่าแฟนผีแดงจะหายคิดถึงกับฮีโร่ตลอดการของพวกเขาในปี1999กันบ้างนะครับบางคนก็เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าบางคนก็เป็นเฮชโค้ชบางคนก็เป็นสตาฟโค้ชนะครับบางคนเป็นนักวิจารณ์บางคนเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วบางคนกำลังเดินรอยตามเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้นะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์คอนเทนต์ให้ผมด้วยกดไลค์เยอะๆครับกดไลค์เยอะๆนะฮะขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าอยากชมนะครับในช่วงของแวร์อาร์เรนาลนะครับว่าเสียผู้เล่นตัวจริงชุดนั้นชุดนี้เนี่ยตอนนี้พวกเขาทำอะไรอยู่คอมเมนต์กันได้เลยแอบกระซิบนิดนึงครับว่ามีหลายคนขอเข้ามาเรื่องราวของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเดอะกันเนอร์เนี่ยจัดให้แน่รอติดตามเลยครับแล้วก็สุดท้ายฝากนิดนึงนะครับเกมเองโค้ดเป้งไอมีในไลน์ทีวีแล้วอย่าลืมไปติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ